ก็ TikTok ผมนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสาระความรู้และความบันเทิงเพียบเหมือนเดิมแอดกันเข้าไปได้เลยครับดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่15สิงหาคมถึงอาทิตย์ที่21สิงหาคมนั้นสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับต้องบอกว่าดาวพฤหัสเองนั้นยังคงอยู่ในเรือนการเงินดาวพฤหัสมาจากเรือนลาภหรือว่าเรือนลาภะนะครับดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ยังส่งผลดีในเรื่องการเงินการทองให้กับชาวลัคนาราศีกุมอยู่แล้วก็ดาวดวงนี้อีกเช่นกันนะครับดาวพฤหัสดวงนี้ส่งผลให้กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมอะไรก็ตามที่มันจะทำเงินทำทองให้กับเราเราก็ควรจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ดีมากทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีกุมดาวอาทิตย์นะครับก็เล็งลัคนาราศีกุมเช่นกันดาวอาทิตย์ได้กับเศรษฐราธิบดีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองเมื่อเป็นเกษตราธิบดีนั้นบ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมจะได้รับการสนับสนุนอะไรบางอย่างที่ดีๆจากคนรักจากคู่ครองของคุณแต่อย่างไรก็ดีครับดาวพุธเนี่ยได้โคจรย้ายนะครับไปเป็นเกษตราธิบดีแต่ไปอยู่ในเรือนที่เขาเรียกว่าเรือนมรณะชาวลัคนาราศีกุมนะครับระมัดระวังเรื่องของคำพูดคำจาการแสดงออกต่างๆสักนิดนึงนะครับโดยเฉพาะทางโลกโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตนพยายามนิ่งเลี่ยงพยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามนะครับวันจันทร์วันอังคารนะครับเป็น2วันที่แฮปปี้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมติดต่ออะไรก็สำเร็จหรือน่าจะได้รับอะไรดีๆจากคนรักคู่ครองของคุณวันพุธวันพฤหัสการงานดีมากพุธพฤหัสศุกร์นะครับการงานดีมากมีความสำเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่คิดไว้แล้วอาจจะได้เริ่มนะครับก็เป็นไปได้พอมาวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี่ก็ยังโชคดีอยู่วันเสาร์จะมีโชคดีเรื่องเงินเรื่องทองต่อไปถึงวันอาทิตย์ก็ยังเป็นวันที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมผมคงจะเน้นย้ำสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียหรือความคิดอะไรใหม่ๆอาจจะคิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้จังหวะเหมาะมาเริ่มต้นลงมือทำก็น่าจะได้มาเริ่มต้นลงมือทำในสัปดาห์หน้านี้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นอะไรที่ดูเหมือนกับว่าจะได้รับแรงผลักดันจากคนรอบข้างอย่างดีในเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดดูเหมือนกับว่าคุณจะบริหารในเรื่องการเงินการทองได้เข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะส่วนในเรื่องความรักนะครับสำหรับคนโสดมีโอกาสจะได้เจอกับคนที่ถูกใจแต่ดาวศุกร์เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนอาริคงจะเปิดเผยยากนะครับหรือไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปิดเผยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปกระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะให้คนมารู้เกี่ยวกับเรื่องความรักหรือคู่ครองหรือคนที่เข้ามาจีบคุณคนที่เข้ามาชอบคุณเหตุผลเพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนคุณก็ได้นะครับเขาคนนั้นอาจจะอยากคบกับคุณแบบโปรไฟล์แบบไม่ต้องไปเอิกกระเริกมากก็เป็นไปได้และนี่คือชาวลัคนาราศีกุมกับดวงรายสัปดาห์15ถึง21สิงหาคมโชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษา
ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล